พุทธัสสาหัสสมิทาโสวะเราเป็นทาสของพระพุทธองค์อุทิศกายอุทิศใจเพื่อพระรัตนตรัยขอแสดงความยินดีที่เพื่อนสหธรรมิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นนี้ได้ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับจนได้รับวุฒิบัตรเป็นการยืนยันได้ว่าทุกรูปมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานพระธรรมทูตในต่างประเทศได้และยังได้กล่าวคำปฏิญาณตนชัดเจนซึ่งคำกล่าวปฏิญาณตนนั้นแม้ทุกรูปจะเคยกล่าวเป็นภาษาบาลีอยู่เป็นประจำว่าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะสังคัสสาหัสสมิทาโสวะแต่เมื่อได้กล่าวคำปฏิญญาณเป็นภาษาไทยว่าเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเราเป็นทาสของพระธรรมเจ้าเราเป็นทาสของพระสังฆเจ้าดังนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ในการที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นการประกาศที่จะอุทิศกายอุทิศใจอย่างแน่วแน่ท่านสาธุชนผู้ให้การอุปถัมภ์โดยประการต่างๆก็จะเกิดความสมนัสปรีดาปราโมทว่าได้ให้การอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้อุทิศกายอุทิศใจเพื่อพระรัตนตรัยในการไปปฏิบัติงานในต่างประเทศยิ่งทำให้เกิดปีติสมนัสซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความปีติสมนัสซึ่งน่าจะอนุมานได้ว่าเหมือนกับพระราชสมนัสของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งพระสงฆ์สาวกไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศและมาถึงแดนสุวรรณภูมิที่กล่าวกันในปัจจุบันนี้ว่านครปฐมพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระราชสมนัสมากแค่ไหนเพียงไรไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ทราบกันโดยประวัติว่าทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะให้พระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกทุกแห่งเท่าที่สามารถทรงปฏิบัติได้ซึ่งก็เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้พระสงฆ์สาวกจาริกไปในที่ต่างๆทั่วโลกความปีติสมนัสของท่านทั้งหลายที่ให้การอุปถัมภ์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเพราะความร่วมแรงร่วมใจของพระเถระทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ช่วยเอาใจใส่งานนี้ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ฝ่าฟันอุปสรรคประการต่างๆมากบ้างน้อยบ้างเมื่อปรากฏผลสำเร็จในเบื้องต้นก็ทำให้มีความตั้งใจว่าการประกาศพระศาสนาในต่างประเทศคงจะสืบต่อไปได้เป็นระยะการเวลายาวนานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะทำหน้าที่ในด้านนี้ท่านพระเถรานุเถระของมหาวิทยาลัยที่พยายามตั้งใจที่จะให้งานนี้ส่วนนี้สำเร็จลงตามวัตถุประสงค์ซึ่งน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในรายงานที่ท่านเจ้าคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวแล้วนั้นทำให้ทุกท่านได้ทราบว่าการดำเนินการได้เริ่มต้นมาโดยลำดับอย่างไรพร้อมทั้งกล่าวถึงความจำเป็นในการที่จะต้องให้มีการฝึกอบรมเพื่อสนองงานของพระพุทธศาสนาโดยตรงข้อที่ท่านเจ้าคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะประธานอำนวยการกล่าวไปแล้วนั้นทำให้เห็นโดยภาพรวมกว้างๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะท่านที่จะไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศว่าเป็นงานที่จะต้องบากบั่นวิริยะอุตสาหะอย่างมากไม่ใช่เป็นงานที่ต้องไปด้วยความรู้สึกว่าได้ไปต่างประเทศ